เจ๊นะคะก่อนอื่นเจ๊ก็จะลงไพรเมอร์ของเบนิฟิตนะคะตัวนี้คุมมันดีมากค่ะเลิศเลยตัวนี้ชอบมากเลยนะคะก็ตามมาด้วยรองพื้นของ MGI นะคะสีนี้จะค่อนข้างจะเข้มกว่าผิวหน้าเจ๊นิดนึงก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์ในการเกลี่ยค่ะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะจะไปใช้คอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันนะคะสีนี้จะออกสีขาวมากนะคะทำเป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะก็แต้มไปตรงใต้ตาจมูกแล้วก็หน้าผากแล้วก็คางนะคะเป็นการเสริมไฮไลท์ให้เราไปในตัวด้วยนะคะตามมาด้วยแป้งฝุ่นของคิวเพสนะคะเจี๊ยบใช้แป้งฝุ่นเป็นทรานสลูเซนต์นะคะตัวนี้เนื้อจะบางเบานะคะไม่ค่อยขาวเหลืองเท่าไหร่นะใช้ดีค่ะต่อมาเจี๊ยบจะคอนทัวร์กันด้วยใช้แบบฝุ่นของ NYC นะคะก็คอนทัวร์ไปเลยค่ะตามกรอบหน้าเราตามสันดั้งด้วยนะคะทำให้มันมีดั้งพุ่งมานะคะจากที่มีดั้งอยู่แล้วเนาะให้มันดั้งพุ่งไปสู่ดาวอังคารเลยนะคะตามด้วยเจ็บใช้พาเลตของ Soviva นะคะวันนี้ก็จะใช้สีน้ำตาลเนื้อด้านๆทำเป็นเบ้าตาไปก่อนแล้วก็ไล่มาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะทำเป็นกระบอกตานะคะใช้แปรงหัวพุ่มๆในการเบรนนะคะเบรนไปเรื่อยๆค่ะทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะค่อยๆเบรนค่ะเพื่อนๆตามมาด้วยสีน้ำตาลออกม่วงๆนะคะสีนี้สวยมากเลยค่ะแตะตรงหางตานะคะค่อยๆแตะเข้ามานะคะตรงหางตานิดนึงแล้วตามด้วยตรงหัวตาด้วยนะคะจะทำให้ดูดวงตาดูกลมโตนะคะจะใช้แปรงหัวพุ่มๆแตะสีน้ำตาลเนื้อด้านๆนะคะมาเบรนให้มันฟุ้งๆให้มันเข้ากันนะคะค่อยๆเบรนนะคะเบรนไปเรื่อยๆค่ะเบรนค่อยๆเบรนช้าๆนะคะตามมาด้วยสีออกน้ำตาลเข้มๆเหมือนเดิมค่ะแตะซ้ำไปอีกทีนึงนะคะเพื่อจะให้สีมันชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเจ๊ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำมาตรงใต้ตาด้วยนะคะให้มีการเชื่อมกันของระหว่างตาบนและตาล่างค่ะแล้วก็ใช้แปรงหัวดินสอพุ่มๆนะคะเบลนสีให้มันเข้ากันข้างบนด้วยนะคะตามมาด้วยเขียนคิ้วค่ะด้วยดินสอของเมลินดานะคะสีออกน้ำตาลกลางๆนะคะวาดไปตามโครงคิ้วเราเลยค่ะเจ๊จะเน้นตรงส่วนปลายคิ้วให้มันเข้มกว่าหัวคิ้วนะคะก็วาดมาค่ะถมมันตรงกลางด้วยนะคะตรงหัวนี่จะใช้ลักษณะการตัดเอานะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้แปรงเบนให้มันฟุ้งๆนะคะกรีดตาด้วยไลเนอร์ของ Nitin Maxi Max นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดของเจี๊ยบเลยนะคะมันราคาถูกแล้วก็ดีนะไม่แพงด้วยค่อยๆทาไปค่ะวิงไปนิดนึงนะคะต่อมาเจ๊ก็จะใช้พาเลตของ The Sahara นะคะไม่ใช่ค่ะเป็นBy Juvia ค่ะ Juvia By Juvia นี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นบัสนะก็ใช้แตะสีส้มๆนะคะปัดแก้มปลายค่ะเหนือตรงที่เราคอนทัวร์แบบฝุ่นไว้นะคะปัดตามชี้แก้มมาเลยค่ะตามมาด้วยดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดสมัคคาร่านะคะทั้งสองข้างนะคะก็เจ๊ไปปัดมันคาราด้วยของเมเบลีนะคะแล้วก็แอบติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะเป็นขนตาปลอมของไต้หวันนะขนตาปลอมไต้หวันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะทีนี้เรามาทาลิปค่ะลิปเจ็บใช้ของ Avon นะสีออกชมพูแบบม่วงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้มือในการเบลนสีให้มันเข้ากันนะคะโอเคค่ะก็เสร็จสายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุคคาวเกิร์ลของเจี๊ยบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้จะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะ